วันนี้ทางด้านของพรรคเพื่อไทยวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนะคุณผู้ชมคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรควันนี้เรียกประชุมหัวพรรคเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วพูดถึงดีลต่างๆของทั้งเพื่อไทยและก็ก้าวไกลวันนี้เนี่ยทางด้านของเพื่อไทยเองวันนี้คุณหมอก่อนที่จะเข้าไปห้องประชุมมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกถึงตอนนี้ทั้งสองพรรคทั้งก้าวไกลและก็เพื่อไทยต้องมีการพูดคุยเจรจาตกลงกันแล้วจะมีการนัดคุยกันอีกทีนึงในวันพรุ่งนี้คือ28มิถุนายนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าตำแหน่งประธานสภาจะไปตกอยู่ที่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยลองฟังเสียงคุณหมอชลน่านก่อนที่จะเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคดูหน่อยฮะเรารู้ว่าเราแยกกันไม่ได้และเราเองก็ไม่มีทางจะแยกกันได้ด้วยนะครับไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเพราะเพื่อไทยเนี่ยถูกมัดด้วยอำนาจของพี่น้องประชาชนอย่างนี้เนี่ยมันแยกยากครับมันต้องจับมือร่วมกันไปเพื่อทำงานตามที่พี่น้องประชาชนมุ่งหวังนะครับคือรัฐบาลประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนรัฐบาลของประชาชนนี่แหละครับนี่ฮะคุณหมอเนี่ยพูดหลายประเด็นเรื่องนึงคือประธานสภาอีกเรื่องนึงคือบอกว่าเป็นรัฐบาลข้ามขั้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณหมอชลน่านบอกเลยว่าผมเพื่อไทยเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นบรรยากาศที่คุณหมอชลน่านก็เข้าไปประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคฮะหลังจากนั้นก็มีการออกมาตั้งโต๊ะแถลงมีการบอกถึงสูตรผมก็เพิ่งรู้แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยมั้งฮะที่มีการเผยสูตรระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลบอกว่าก้าวไกลเองเนี่ยได้เสียงเนี่ย151เสียงเพื่อไทย141เสียงห่างกันแค่10เสียงเพราะฉะนั้นแล้วเก้าอี้ในส่วนของรัฐมนตรีต้องได้เท่ากันคือ14รัฐมนตรีไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็น14รัฐมนตรีว่าการหรือ14รัฐมนตรีช่วยถัวเฉลี่ยกันแล้วต้องได้ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีคนละ14แล้วก็บวกกันอีก1เพราะเสียงมันห่างกันไม่มากแค่10เสียงเองก้าวไกลเสียงพี่น้องประชาชนโหวตมาเลือกมาได้มากสุด151ใช่ไหมฮะก็เป็น14บวก1 1ก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาไปเลยส่วนเพื่อไทยบวกอีก1ต้องได้ตำแหน่งประธานสภาฉันขอนี่ก็คือสูตรดีลของเพื่อไทยกับก้าวไกล14บวก1แล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณหมอชลน่านก็พูดชัดเจนเลยว่าคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเคาะแล้วยังไงก็ต้องยึดหลัก14บวก1แล้ววันนี้ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นสสบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยโผล่มาที่การประชุมของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ด้วยนะฮะคือคุณสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภาจำได้ใช่ไหมฮะและท่านหลบหน้าค่าตาสื่อมวลชนเลยเพราะก็บอกว่าเป็นคันดิเดตในส่วนของประธานสภาของพรรคเพื่อไทยด้วยวันนี้มาประชุมนะฮะคุณหมอชลน่านก็บอกเหมือนกันวันนี้ฟังเสียงคุณหมอชลน่านหน่อยบอกคณะกรรมการบริหารพรรคยึดเลยว่าต้องเป็น14บวก1ของเพื่อไทยต้องได้ตำแหน่งประธานสภาซึ่งโดยสรุปนะครับคณะเจรจาได้นำเสนอเรื่องของการทำงานร่วมกันในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภานี้เนี่ยเป็นลักษณะของข้อเสนอร่วมด้วยทุกอย่างนะครับนั่นหมายถึงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยก็มีข้อเสนอว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนะครับในฐานะที่เป็นพรรคแกนนำและเป็นพรรคระดับ2ซึ่งมีคะแนนที่ต่างกันเพียง10คะแนนตำแหน่งรัฐมนตรีที่ได้นะครับคือ14ตำแหน่งพรรคก้าวไกลบวกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็น14บวก1เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทางพรรคเพื่อไทยเองก็เสนอว่าเพื่อไทยเอง14บวก1 1นั้นคือประธานฝ่ายเป็นประธานสภาประธานเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภานี่ค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นฉันขอเป็นประธานสภาคุณผู้ชมคะในเพื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีสสอาวุโสหลายท่านมากเราก็สงสัยว่าแล้วก้าวไกลคุณจะส่งใครมาเป็นประธานสภาเพราะที่สุดแล้วถ้าต้องไปโหวตกันเนี่ยดูซิว่าภาษีจะดีหรือไม่ล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าก้าวไกลเคราะห์แล้วนะคะจะส่งคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลด้วยเนี่ยสัดส่วนภาคเหนือชิงเก้าอี้ประธานสภาคือดูจากอายุแล้วเนี่ยแล้วไปดูกับฝั่งเพื่อไทยเองจริงๆเนี่ยคนละรุ่นเลยนะนี่เป็นสสสมัยที่2เองนะฮะสมัยแรกมาในนามของพรรคอนาคตใหม่ครั้งที่แล้วแล้วครั้งนี้ก็ได้อีก
อีกรอบนึงแล้วถามว่าคุณปฏิพัฒน์เป็นใครมาจากไหนเอาดูประวัติสักนิดนึงแล้วกันอย่างรวดเร็วเรียนจบมัธยมศึกษาที่พิษณุโลกนะคะปริญญาตรีเป็นสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาโทจากสิงคโปร์เรื่องของการทำงานก็มีประวัติไม่ธรรมดาเหมือนกันจากสัตวแพทย์มาเป็นนักการเมืองเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมนักศึกษาชนะการเลือกตั้งสสคือปี62แล้วก็รอบนี้คือ66แล้วก็ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร